สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ฟังเพลงปลุกใจกันสักหน่อยนะสำหรับสโมสรนะครับผมสโมสรบีเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อว่าสโมสรเทโรนะหรือว่า BEC เทโรศาสนะนั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสโมสรในตำนานนะในตำนานที่หลงเหลืออยู่ในลีกสูงสุดณตอนนี้นะครับผมก็ตกไปลีกรองครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาได้นะครับผมเมื่อก่อนอ่ะเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นหนึ่งในตำนานอ่ะก็พอๆกับท่าเรือนะคือตอนเนี้ยทีมเก่าแก่ทีมในตำนานของไทยลีกที่ยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบันได้ก็มีBC เทโรนี่แหละแต่เปลี่ยนมาเป็นโปลิสเทโรแล้วก็เปลี่ยนบอร์ดบริหารเปลี่ยนมืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นโปลิสเทโรไปแทนแล้วก็อย่างการท่าเรือก็มียังมีมนต์ขลังอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่ายังชื่อยังเป็นการท่าเรืออยู่อะเมื่อสมัยก่อนเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือทําสโมสรที่เก่าแก่ผมมองว่านะท่านผู้ชมสโมสรที่เก่าแก่สโมสรที่อยู่นานแล้วยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบันได้เนี่ยเป็นสโมสรที่มีมนต์ขลังครับการท่าเรืออย่างเงี้ยก่อตั้งมาเก่าแก่นานมาก BC เทโรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นโบริสโทเออจะโบริสเทโรแล้วก็ตามนะโบริสเทโรอะจริงๆอะก่อตั้งเมื่อปี1992นะครับผมหรือว่าปี2535นั่นเองนะครับก็ประมาณ28ปีที่แล้วอะเนาะเมื่อก่อนชื่อฉายาเขาคือเจ้าบุญทุ่มนะเจ้าบุญทุ่ม BC เทโรศาสนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นมังกรโล่เงินไปละนะครับผมซึ่ง BC เทโรเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นโปลิสเทโรก็ตอนแรกก็ใช้ชื่อว่าเพื่อนตำรวจก่อนกลายเป็นว่าเรียกว่าเจ้าของอ่ะจากเป็นของช่อง3ใช่ไหมองค์กรช่อง3อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนมือถ่ายมือมาอ่ะตำรวจก็มาก็อยากได้เมื่อก่อนมันมีสโมสรตำรวจใช่ไหมสโมสรตำรวจอะไรสักอย่างเนี้ยเหมือนเขามาฟิวชั่นกันมั้งก็เป็นเพื่อนตำรวจอ่ะเพื่อนตำรวจปุ๊บอ่ะแล้วก็แปลงไปแปลงมากลายพันธุ์นะผมสโมสรกลายพันธุ์กลายเป็นโปลิสเทโรจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมก็ตั้งแต่ปี2560มั้งจนถึงฤดูกาล2561นะแล้วก็เป็นต้นไปนะก็มาถึงปัจจุบันนี้แหละนะครับอ่ะประถมบทประวัติไทม์ไลน์ก่อนนะว่าเริ่มต้นเริ่มแรก ถ้าท่านผู้ชมได้ยินชื่อผู้ก่อตั้งนี้ท่านผู้ชมจะอึ้งแน่นอนเลย คือสโมสรโปลิสเทโรหรือว่า BC เทโรในสมัยก่อนอะพ.ศ. 2535ก่อตั้งโดยพ่อยีนะฮะ นายวรวีมกุดีนะนะครับในชื่อตอนแรกอะใช้ชื่อในชื่อโรงเรียนศาสนวิทยานะครับผมซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครก็แปลว่าพ่อยีอ่ะข้อมบอดในวงการฟุตบอลมายาวนานพอสมควรนะนะ ถึงแม้ว่าประวัติแกจะแบบว่าแกจะเพี้ยนเพี้ยนไปหน่อยนะแกจะแบบว่าล่าสุดก็มาประท้วงเลือกตั้งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมนะฮะก็แต่แกก็นะแกก็ข้อมบอด ข้อมบอดหรือเปล่า อยู่ในวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานพอสมควรนะแกเป็นคนก่อตั้งนะชื่อว่าโรงเรียนศาสนวิทยาก็เป็นโรงเรียนในเขตหนองจอกนั่นแหละกรุงเทพนะครับแล้วก็ส่งเข้าแข่งขันฟุตบอลถ้วยเมื่อก่อนมันมีถ้วยพระราชทานมันไม่ใช่บอลลีกนะท่านผู้ชมถ้วยพระราชทานกขคงอะไรเงี้ยอาจจะถ้วยพระราชคะถ้วยพระราชทานงก็น่าจะเป็นลีกดิวิชั่นล่างดิวิชั่นล่างสุดนะซึ่งสโมสรก็ทำผลงานได้ดีนะจนเลื่อนชั้นครับขึ้นมาเล่นในถ้วยพระราชทานคอต่อมาก็อาจจะก็ขอข้องอเรียงลำดับนะถ้าจะไต่เต้าก็ขึ้นมาเป็นงองูเอ้ยจอจานไม่มีมั้งงองูคอควายแล้วก็ในปีก็ขึ้นเลื่อนชั้นนั่นแหละพระราชทานคอนะครับผมปี36 2536แล้วในช่วงปี2537ก็
ขยับขึ้นมาตามลำดับก็คือเลื่อนชั้นมาเล่นในถ้วยพระราชทานขออีกนะครับผมถ้วยขอก็อาจจะเป็นหลีกรองละถ้าเป็นพระราชทานกอก็น่าจะเป็นหลีกสูงสุดอ่ะถ้าเทียบกันอย่างนี้นะหลีกสูงสุดในประเทศอะไรประมาณนั้นนะนะครับผมแล้วในช่วงปี2538ครับท่านผู้ชมครับก็สโมสรนะก็สร้างสีสันในฟุตบอลไทยนะครับในวงการฟุตบอลไทยโดยหลังจากที่ได้เลื่อนชั้นมาเล่นในถ้วยพระราชทานกอนะครับผมสโมสรก็ได้ย้ายนะครับที่ตั้งสโมสรมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมว่าบ้านเกิดแกหรือเปล่าบางยีอ่ะใช่ไหม ไม่รู้เนี่ยแกเกิดที่ไหนแต่แกเป็นคนใต้นะแกไปก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เริ่มมีนักเตะฟุตบอลนักฟุตบอลต่างชาตินักฟุตบอลต่างประเทศนะครับเข้ามาเล่นมีการซื้อตัวเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเข้ามาเล่นในไทยก็สร้างความฮือฮาสีสันพอสมควรนะครับก็อย่างเช่นอุสมันไนยี่นะครับจอร์จี้คริสเตียนนะครับแล้วก็ลอเรนโซยูจินลอเรนนะฮะโดยมีนักฟุตบอลชาวไทยที่เป็นตัวหลักในขณะนั้นก็คือดุสิตเฉลิมแสนแล้วก็รุ่งเพชรเจริญวงแล้วก็นรงพรไพบูลย์นะครับดุสิตเฉลิมแสนนี่ผมรู้จักอยู่แต่รุ่งเพชรเจริญวงนี่โอ้โหผมอาจจะยังไม่ค่อยรู้อาจจะยังถ้าท่านผู้ชมทันยุคนั้นอาจจะรู้จักนะแล้วก็นรงพรไพบูลย์นี่ผมก็ไม่รู้จักฝีเท้าลีลาผมรู้จักแต่บิ๊กเนมในภาพของ Dream Team อ่ะของปีเตอร์วิทอ่ะนั่นแหละนักชุดอ่ะถ้าดุสิตเฉลิมแสนผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยซิโก้ดําทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลตะวันศรีปานอยู่ร่วมกวนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมจะพอรู้อยู่นาทีทองสุกแก้วอ่ะอย่างณเทิดถ้าสักใจมั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ยังรู้จักอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นชื่อหลังๆนี่ผมจะไม่รู้จักละอะไรประมาณนั้นนะเริ่มแรกนะครับก็ใช้ชื่อว่าสิงเทโรศาสนะก่อนสิงเทโรศาสนะนะครับผมสิงเทโรศาเปลี่ยนมาจากเป็นฟุตบอลโรงเรียนที่จัดส่งแข่งถ้วยลีกล่างสุดก็แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไต่เต้าขึ้นมาปีต่อปีเลยนะปี36ขึ้นมาพระราชทานคอปี37ขึ้นมาพระราชทานขอปี38ขึ้นมาเล่นพระราชทานกอแล้วก็นำเข้านักเตะต่างชาติมาเล่นด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนปีต่อมาปี2539ครับก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อสิงเทโรศาสนะนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้จัดมีการจัดลีกนะณปี2539เนี่ยมีการจัดลีกนะฟุตบอลอาชีพขึ้นในนาม Thailand SoccerThailand Soccer League ครับผมทางสโมสรก็ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุญรอดบิวรี่นะครับจำกัดและบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสิงเทโรศาสนะนะครับก็สิงไงสิงได้รับการสนับสนุนไงอาจจะเป็นนายทุนใหญ่อะไรเงี้ยเทโรแล้วก็ในส่วนของอะไรนะของเทโรก็ช่อง3ใช่ไหมก็เอามารวมกันเลยสิงเทโรใช่ไหมศาสนะก็คือเป็นชื่อท้ายต่อท้ายเดิมละคือโรงเรียนศาสนวิทยานั่นเองอ่ะมันมีที่มาที่ไปที่เขามาผสมคำกันนะฮะและได้มีการเปลี่ยนสีเสื้อนะครับมาเป็นสีเหลืองนะฮะรวมไปถึงนะครับมีการจ้างผู้ฝึกสอนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ใช้สนามเหญ้าเริ่มจะมีที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มก็เริ่มมีการเอาโค้ชต่างชาติมาซื้อนักเตะต่างชาติมานักเตะบิ๊กเนมเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เริ่มจะมีแบบโอ้โหสร้างความฮือฮาในช่วงนั้นในยุคนั้นคือถ้าใครไม่รู้จักอ่ะไม่ใช่ละในยุคนั้นนะต้องทุกคนต้องรู้จักครับบีซีเทโรศาสนะเนาะสิงเทโรศาสนะนะครับผมเริ่มจะฮือฮามีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วนะครับผมและใช้สนามเหญ้านะครับที่สนามสิรินธรในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะตอนนั้นก็มาย้ายมาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับแล้วก็เริ่มนะครับเสริมทีมด้วยการนำเข้านักฟุตบอลนะนักฟุตบอลไทยที่มีชื่อเสียงนักฟุตบอลไทยบิ๊กเนมในยุคนั้นนะก็วัชรพงษ์สมจิตนะแล้วก็ยังได้วรวุฒิศรีมาฆะสะสมภพประเสริฐนะโค้ชเตี้ยมาด้วยนะแล้วก็เมื่อก่อนโคเตียน่าจะเล่นบอลเก่งอยู่นะแล้วก็ในส่วนของสิงโตทวีนะฮะของธนาคาร
กสิกรไทยมาด้วยนะในเลขที่2ของฤดูกาลนั้นนะซึ่งทำให้สโมสรครับก็ได้รับสมญานามว่าเจ้าบุญทุ่มเมืองไทยนั่นเองคือนักเตะบิ๊กเนมของไทยดูดเข้ามาในทีมเหมือนท่าเรือตอนนี้ แล้วก็นักเตะต่างชาติด้วยโค้ชต่างชาติด้วยนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะสโมสรก็กลับทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่าเป้าที่คาดหวังไว้นะก็โดยจบฤดูกาล2,539 2,540นะครับด้วยอันดับที่12ของลีกนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะมาชื่ สมญานามว่ามังกรไฟนะครับต่อมานะก็ในพุทธศักราชหรือว่าพ.ศ. 2,540นะทางเบียร์สิงห์นะก็ยกเลิกการสนับสนุนทีมนะทำให้สโมสรครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นเทโรศาสนะแทนก็คือสปอนเซอร์ถอนทุนออกก็เอาสิงห์ออกนะเอาสิงห์ออกก็เหลือเทโรศาสนะนะครับที่สนับสนุนต่อและก็ได้เปลี่ยนนะผู้ฝึกสอนมาเป็นนะพงพันธ์วงสุวรรณนะครับแล้วก็ได้นักฟุตบอลจากองค์การโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนอ่ะฟุตบอลลีกบ้านเราอ่ะที่มันเป็น Thailand Soccer League อ่ะมันจะเป็นเหล่าห้างค้าอะไรห้างค้ารัฐวิสาหกิจบริษัทองค์กรอะไรอย่างเงี้ยองค์กรรัฐวิสาหกิจโทรศัพท์การไฟฟ้าธนาคารอะไรพวกนั้นห้างร้านอะไรต่างๆซะส่วนใหญ่นะครับผมมันไม่ได้แบบว่าท้องถิ่นนิยมแบบว่าเป็นชื่อเมืองเป็นชื่อจังหวัดเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับก็องค์การโทรศัพท์นั่นเองนะที่ก็ได้นักฟุตบอลจากTOT นั่นแหละนะครับก็คืออันนี้ก็คือนักเตะในตำนานเหมือนกันอนุรักษ์ศรีเกิดนะฮะตอนนี้ก็เป็นโค้ชที่ผมเชื่อว่าก็มีฝีมือนะมีฝีมือนะครับมีฝีมือแล้วก็จตุพงษ์ทองสุขแล้วก็ทิวากรสุขสดนะครับผมสองชื่อหลังนี้ผมไม่ค่อยคุ้นละ นะครับนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งสโมสรจบด้วยอันดับที่5นะครับแต่ว่านะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับแชมเปี้ยนชิพและนักเตะของสโมสรอย่างวรุษศรีมาคะก็ยังเป็นดาวซัมโบของลีกนะครับอีกด้วยนะครับยิงไป17ประตูตอนนั้นโค้ชโย่งหรือว่าวรุษศรีมาคะค่อนข้างจะฮอตฮิตเหมือนกันนะโอ้โหยิงเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะถ้าใครได้ดูเมื่อก่อนมันไม่มียังไม่มีแบบว่า AFC Champions League ไงเขายังเป็นแบบว่า Asian Club Championship คือมันจะออกแนวแบบว่ามีไม่กี่ทีมอะที่ร่วมการแข่งขันอะในเอเชียที่มาร่วมมาเล่นกันอะไรเงี้ยมันยังแบบว่าไม่แบบว่าเป็นระบบเหมือนปัจจุบันแล้วก็มีความเขี้ยวมีคุณภาพมาตรฐานที่ความยากเหมือนปัจจุบันเท่าไหร่นะทุกวันนี้มันแข่งกันเยอะไงทีมมันแข่งกันเยอะเมื่อก่อนอะมันมีทีมที่แข่งบางทีก็เอ้ยกูไม่พร้อมกูก็ถอนตัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะสโมสรนะบางสโมสรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้ในปี2541ครับก็กลุ่ม BC World นะ BC World นะก็ได้เข้ามาซื้อกิจการของบจก.เทโรคือเรื่องของเรื่องอ่ะBC อ่ะมาซื้อกิจการของเทโรก่อนนะครับก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นบริษัท BC เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนจึงเปลี่ยนชื่อตามนั่นเองนะก็เป็น BC เทโรนะครับผมโดยสโมสรนะครับก็ทำผลงานจบอันดับที่3นะครับผมในฤดูกาล2541นั่นเองครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปเล่น AFC Champion Cup นะครับในฐานะสโมสรชนะเลิศสิงห์ FA Cup ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมานะในปี2542ก็ไล่ไทม์ไลน์มาเลยนะครับสโมสรก็ได้เจสันวิทย์นะครับผมเป็นลูกชายของปีเตอร์วิทย์มานั่นเองนะครับผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยในขณะนั้นมาร่วมทีมแล้วก็ได้อเดบายูกาเดโบนะกองหน้าชาวไนจีเรียที่มีดีกรีระดับทีมชาติไนจีเรียระดับเยาวชนนะครับรุ่นเดียวกับเอ็ดวันโกคานูเจเจโอโคชานะครับมาร่วมทีมด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ในตำนานเลยนะที่ตอนเนี้ยอเดบายูที่คุมสุพรรณบุรีตอนเนี้ยท่านผู้ชมคือเป็นนักเตะเทโรเก่าที่แบบว่าเมื่อก่อนจัดจ้านจัดจ้านอะไรประมาณนั้นนะเออเป็นเพื่อนกับเอ็ดวันโกคานูเจเจโอโคชาด้วยนะโอ้โหทีมชาติไนจีเรียเลยนะแต่อาจจะไม่ได้ไป
อาเดโบโยอาจจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกกับเพื่อนมั้งเอ็ดมังโกคานูหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะนะก็มาร่วมทีมด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอาเดโบโยนะตอนนี้พูดไทยปลอเลยอาเดโบโยไปอยู่สุพรรณบุรีฮะไปคุมสุพรรณบุรีเอฟซีนั่นเองนะครับก็ซึ่งสโมสรก็จบนะครับจบอันดับที่3ของลีกอีกนะครับผมติดต่อกันนะครับผมแต่ผลงานในบอลถ้วยนะครับกลับไม่ดีนักนั่นเองครับโดยในการแข่งขันฟุตบอลสิงห์ FA ครับก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนผลงานในฟุตบอลเอเชียอย่าง AFC Champion Cup นะครับก็ทำผลงานได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับโดยนัดแรกนะครับเอาชนะทริสตาคลับนะทริสตาคลับนะครับจากเนปาลไปได้6ประตูต่อ1แล้วก็นัดที่2แพ้กับต้าเหรียญวันด้านะครับไป3ประตูต่อ1จึงตกรอบไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมาถึงปีรุ่งเรืองยุครุ่งเรืองของ BC เทโรละก็คือจุดสูงสุดนะจุดสูงสุดเลยทำผลงานได้แบบว่ายังไม่มีสโมสรไหนในไทยนะที่สามารถทำได้ถึงคือต่อมาปี2543ครับท่านผู้ชมครับสโมสร BC เทโรเนี่ยในนาม BC เทโรศาสนะเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์เกียรติประวัติที่สูงที่สุดนะณตอนนี้ยังไม่มีใครเทียบได้อะแต่ถ้าสโมสรไทยในปัจจุบันจะทำได้นะโหตัวแปรมันยากกว่าเยอะครับคือความเข้มข้นอะกับเมื่อก่อนกับสมัยเนี้ยมันยากกว่ากันเยอะนะครับมันยากกว่ากันเยอะในรูปแบบของ AFC Champions League อะทีมที่ไปได้ลึกที่สุดคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าถึงรอบ8ทีมไปเล่นเย่าเยือนกับฝั่งตะวันออกกลางนั่นเองนะรอบ8ทีมนั่นแหละนอกนั้นก็โอ้โหก็ไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงนะลึกมากนะครับลึกของเนี่ยแต่ของ BC เทโรนะครับในยุคนั้นก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์นะผมว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยแหละนะครับก็ได้สำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีกนะครับเป็นในยุคนั้นเป็นปีทองเลยทีเดียวนะปีทองนะครับผมปีทองนะฮะก็ได้แชมป์ไทยลีกก่อนนะได้เป็นสมัยแรกนะครับของสโมสรและนักเตะของสโมสรอย่างอนุรักษ์ศรีเกิดก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนะ MVP แห่งปีด้วยนะฮะแล้วก็ปีต่อมาปี2544นะครับผมสโมสรก็เปลี่ยนนะผู้ฝึกสอนเป็นคนไทยอย่างพี่ชัยปิตุวงศ์นะครับผมซึ่งในฤดูกาลนั้นก็ได้เทิดศักดิ์ใจมั่นจากธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับและแจ้งเกิดเป็นดาวรุ่งนะตอนนั้นน่าเทิดมาละเป็นดาวรุ่งตอนนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับอย่างและอย่างดัชกรทองเหลาดัชกรทองเหลาด้วยนะครับผมด้วยวัยอายุเพียง16ปีนะนะได้คือ2ประเด็นคือได้เธอศักดิ์ใจมั่นตัวเก่งมาด้วยแล้วก็ได้ดัชกรทองเหลานะครับที่เป็นดาวรุ่งวัย16ปีนะตอนนั้นนะเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะเฮ้ยแม่งเทียบเท่าสุพนัทเหมือนตาสุพนัทเหมือนตานี่อายุเท่าไหร่วะ15เลยวะ15หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้16ปีนะดัชกรทองเหลาเนี่ยเล่นให้ชุดใหญ่สโมสรเนี่ยและสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์ไทยลีกนะครับฤดูกาล2544-2545ได้นะสำเร็จและได้แชมป์ไทยลีก2สมัยซ้อนเป็นครั้งแรกนะครับต่อมาอันนี้แหละเป็นช่วงพีคที่สุดปี2545ครับสโมสรก็เปลี่ยนผู้ฝึกสอนจากพิชัยปิตุวงศ์มาเป็นอัตพลปุษปาคำนั่นเองนะครับก็อดีตโค้ชในตำนานที่ล่วงลับไปแล้วเนาะซึ่งสโมสรนะครับผมก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่กับวงการฟุตบอลไทยในการแข่งขันนะครับ AFC Champions League นะครับผมโดยเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับผมไปถึงรอบชิงเลยนะกับสโมสรเอาอายนะตัวแทนจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE นั่นแหละซึ่งแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับโดยนัดแรกสโมสรบุกไปเยือนแพ้ไป 2-0 นะครับผมแต่นัดที่2ก็ได้เล่นเป็นทีมเย่าที่บ้านราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองครับสโมสรเอาชนะไปได้ 1-0 นะก็กดด้วยประตูได้เสียอเวโกก็น้อยกว่า1ลูกอ่ะเนาะจากการยิงจุดโทษนะครับจากการยิงจุดโทษของเทศศักดิ์ใจมั่นนะแต่ก็แพ้ไปด้วยสกอร์รวมนั่นแหละ2ประตูต่อ1เนาะแต่ก็อยู่ได้เพียงรองชนะเลิศนั่นเองครับซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของสโมสรจากประเทศไทยที่ทำได้ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนี้นะนะครับผมนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น FC Champions League นั่นเองครับก็เริ่มจะเป็น FC Champions League ละนะตอนนั้นนะขณะเดียวกันนะครับสโมสรก็
ยังได้รองชนะเลิศของรองชนะเลิศการแข่งขันของระดับอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพนะครับโดยแพ้ให้กับอีสเบงกอลของอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพอ่ะแล้วอีสเบงกอลนี่ของอินเดียนี่วะของอินเดียของอินเดีย3ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็ซึ่งในทีมชุดนั้นก็มีนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมายบิ๊กเนมก็มีวรวุฒิศรีมัคคะดุสิตเฉลิมแสนขวัญชัยเฟื่องประกอบเทิดศักดิ์ใจมั่นปนัยคงประพันธ์จตุพงษ์ทองสุขดัชกรทองเหลานะครับรวมไปถึงนักเตะต่างนักเตะนักฟุตบอลต่างชาติอย่างอาดูซันเดย์นะครับผมกองกลางจากไนจีเรียนั่นเองนะครับนักเตะ PVC เมื่อก่อนนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยนะสำหรับเมืองไทยเราเนาะแล้วหลังจากนั้นก็นั่นนะครับผม BC เทโรก็ได้รองชนะเลิศนะ AFC Champions League หลังจากได้รองชนะเลิศ AFC Champions League มาตรฐานของสโมสรก็เริ่มตกนะหลังจากที่ได้รองแชมป์ไปแล้วอาจจะถึงจุดสูงสุดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าได้แชมป์ลีกมา2สมัยซ้อนไปถึงรอบชิง FC Champions League อะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าจุดอิ่มตัวผมว่านะเริ่มตกลงฟอร์มก็เริ่มตกลงแต่ก็ยังถือว่าเป็นสโมสรที่ลุ้นแชมป์ได้หลายฤดูกาลนะครับในฤดูกาล 2547-48 นะครับสโมสรก็ได้แต่งตั้งสะสมพบประเสริฐนะครับผมสะสมพบประเสริฐรอลิ้นพันกันละนะฮะมาคุมนะครับแม้ว่าผลงานของทีมจะกลับมาก็ต้องกลับมาหนีตกชั้นอีกครั้งแต่ก็ยังสามารถจบฤดูกาลด้วยอันดับที่6นะครับในปีนั้นเองนะสโมสรก็ได้ดันนักเตะนักฟุตบอลอย่างชาคริตบัวทองธีรเทพวิโนไทยนะครับขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับผมแล้วปี2548ครับก็เป็นพันธมิตรก็ร่วมเป็นพันธมิตรกับอาเซนอลนั่นเองก็เสื้อก็จะเริ่มเป็นลายคล้ายๆอาเซนอลละอารมณ์ประมาณนั้นนะทางสโมสรก็ได้ลงนามสัญญาร่วมกับสโมสรอาเซนอลนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อตั้งเป็นบริษัททำธุรกิจด้านฟุตบอลโดยเฉพาะขึ้นมาเลยนะก็ทำร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกันนะฮะซึ่งมีร้านขายของที่ระลึกนะครับเริ่มจะเป็นธุรกิจมากขึ้นนะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับและได้มีการเปลี่ยนอัตลักษณ์นะครับของสโมสรใหม่ทั้งหมดโดยโลโก้ของสโมสรนั้นนะครับก็ทางสโมสรอาร์เซนอลก็เป็นคนออกแบบให้อ๋อมีหน้าล่ะ และชุดแข่งของสโมสรก็มีความคล้ายคลึงกันกับทีมสโมสรอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็ได้ลิขสิทธิ์มาอะไรประมาณนั้นนะและในปีนั้นนะสโมสรก็ได้เปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนเป็นเดวิดบูธนะแล้วก็เสริมนักฟุตบอลไทยที่มีชื่อเสียงอย่างพิพัฒน์ต้นกันยาอันนี้ผมจำได้เลยมีความเร็วแล้วก็ยิงคมนะฮะพิพัฒน์ต้นกันยาติดทีมชาติด้วยนะครับปรัดสมัครราชนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้จักแต่ผมเคยได้ยินอยู่นะครับคัมภีร์ปิ่นทกูลนะฮะเป็นต้นครับและยังได้ตัวอย่างไนออนควินนะไนออนควินนะครับอดีตนักเตะของซันเดอร์แลนด์และแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมด้วยนะตอนนั้นจำได้ผมลืมไปเลยเนี่ยในออนควีนอ่ะเคยเห็นฟอร์มเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่นะครับทำให้สโมสรนะครับก็จบด้วยอันดับที่3ในฤดูกาล2553นะสโมสรนะครับทำการย้ายนะครับสนามเหย้าการแข่งขันจาก BC เทโรศาสนะนะครับหนองจอกนะคือที่สนามทิวสนนะทิวสนมาเป็นสนามเทพหัสดินนะเนื่องจากสนามหนองจอกนั้นไม่ได้มาตรฐานจากไทยพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วก็เดินทางยากลำบากนะโดยสนามเทพหัสดินสามารถนะครับเดินทางสะดวกเพราะนะครับสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้เพราะอยู่ใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะครับก็สนามนั่นแหละสนามสุขพัชราสายอ่ะอยู่ข้างๆกันเลยอยู่ข้างๆเลยสนามเทพหัสดินสนามสุขพัชราสายอ่ะแต่ตอนนี้มันสนามเทพหัสดินสนามสุขรู้สึกว่าเป็นของจุฬาหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละก็เลยต้องย้ายนะครับอ่ะมาถึงสู่เข้าสู่ยุคถึงการเปลี่ยนแปลงนะฮะในฤดูกาล2555สโมสรก็ได้จ้างโรเบิร์ตเปอร์คูเรอร์นะครับมาเป็นผู้อำนวยการสโมสรและช่วงนี้เองนะครับที่สโมสรปั้นเยาวชนนะเริ่มปั้นเยาวชนขึ้นสู่ทีมเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับโดยเยาวชนสโมสรสามารถคว้าแชมป์ไทย FA ครับไทย FA Youth Cup ได้สำเร็จซึ่งในทีมชุดนั้นมีนักเตะอย่างอภิสิทธิ์คำวังนะครับผม
ชนาธิปสงกรสินนะอัครพลมีสวัสดิ์แล้วก็สนุกรานถิ่นจอมนั่นเองเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนะนะคือบีซีเทโรนี่เป็นผมว่าสิ่งนักปั้นเป็นทีมสโมสรหนึ่งที่ปั้นเยาวชนขึ้นมาดีนะผมว่าหลายๆคนอ่ะหลายๆคนเลยทีเดียวนะเออนะอย่างชนาธิปก็ให้โอกาสกับชนาธิปเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนี้แต่เขาสามแม้นักเตะตัวเล็กขนาดเนี้ยแต่เห็นด้วยฝีเท้าเขาสามารถปั้นขึ้นมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นต้องให้เครดิตกับ BC เทโลด้วยนะครับที่ปั้นเจชนาธิปสงกรสินทร์นะเป็นปฐมบทปฐมฤกษ์ที่แบบว่าทำให้เกิดนักเตะที่เก่งมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในประเทศของเราอ่ะนะณตอนนี้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็ซึ่งภายหลังนะนักฟุตบอลในทีมชุดนี้ก็ได้ถูกดันขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่นั่นเองนะมาผลักดันขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่แล้วก็ได้ติดทีมชาติในเวลาต่อมานะครับปี2555เนี่ย BC เทโรก็เปิดตัวนะสเวนโคราน อีริกสันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เคยมีข่าวสาวโฉกเกี่ยวกับอะไรนะเป็นป๋านะ เป็นป๋าที่แบบว่าชอบเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนั้นสายเปย์อะไรอย่างนั้นสเวนโกลันอิลิสันนะมีข่าวอยู่ที่เมื่อสมัยคุมทีมชาติอังกฤษอะไรอย่างนั้นก็อดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรนะครับโดยพานักสโมสรจบอันดับที่3ของไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับและในปี2556สโมสรนะครับก็ย้ายสนามเหย้าอีกครั้งหนึ่งนะแข่งก็ย้ายไปแข่งที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่เขตมีนบุรีนะครับเนื่องจากสนามเทพหัสดินไม่พร้อมที่จะทำการใช้งานและกลายเป็นการกลับสู่ถิ่นเดิมนั่นเองนะครับของสโมสรอีกครั้งในย่านมีนบุรีหนองจอกนะฮะนะฮะมาถึงช่วงปี2557ก็เป็นช่วงที่มีวิกฤตหรือว่าปัญหาภายในสโมสรนะก็ตอนนั้นเป็นภายใต้การคุมทีมของโจเซ่อเวสบอร์จิสนะสโมสรสร้างประวัติศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกโดยเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไทยลีกครับขออภัยไทยลีกครับไม่ใช่ไทยลีกนะยังไม่เคยได้แชมป์ไทยลีกนะครับเป็นไทยลีกครับเป็นบอลถ้วยเฉยๆนะบอลถ้วยชนะวันนั้นผมไปดูด้วยจำได้นักเตะกองหลังของญี่ปุ่นนะมงเข้าอ่ะอันนั้นก็เป็นนักเตะในตำนานนะไดกิอิวามาสะนั่นเองนะไดกิอิวามาสะนั่นเองนะก็ตอนนั้นอ่ะบุรีรัมย์มาค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคือใครล้มบุรีรัมย์ได้นี่แม่งเฮสุดใจเลยนะเฮสุดใจเลยแข็งแกร่งตอนนั้นบีซีเทโรสามารถคว่ำบุรีรัมย์ได้ครับชนะไป 2-0 นะครับบุรีรัมย์ยิงไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้ครับจากการวันนั้นอ่ะผมไปดูที่สนามสุขจำได้เลยผมไปนั่งดูที่สนามสุขอยู่เลยนะครับจากการทำประตูของไดกิอิวามาสะแล้วก็จอร์จี้เวลคัมนะครับผมจอร์จี้เวลคัมยินดีต้อนรับเลยประมาณนั้นนะ โดยชนาธิปสงกรสินทร์ก็คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP อีกด้วยนั่นเองนะและเป็นตำแหน่งชนะเลิศครั้งแรกของสโมสรในรอบ12ปีด้วยนั่นเองนะฤดูกาล2558นะครับต่อมาครับปี2558นั่นเองสโมสรนะก็ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์ครับ2014นะครับโดยเอาชนะจุดโทษซางันโทสุนะตัวแทนจาก J League ไปได้4ประตูต่อ3หลังจบการแข่งขันก็เสมอกันด้วยสกอร์0ประตูต่อ0แต่ผลงานในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับปี2558กลับย่ำแย่นะฮะท่านผู้ชมจนต้องหนีตกชั้นนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันนะสโมสรก็ต้องตกชั้นไปเล่นในลีกดิวิชั่น1นะครับหรือว่าจบอันดับที่16มีคะแนนเพียง35แต้มนะครับเท่านั้นแม้นะสุดท้ายนะจะเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดได้นะฮะเมื่อก่อนเชียงรายก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกนะเป็นทีมแบบว่ากลางตารางอ่ะก็ชนะไปถึง0ประตูต่อ5เลยนะ จากนั้นก็มีกระแสข่าวที่ว่าทีมจะไม่ต้องตกชั้นนะครับเนื่องจากไทยพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลหน้าจะมีการปรับนะครับฤดูสโมสรที่ลงแข่งให้เป็น20ทีมนั่นเองนะนะตอนนั้นมันก็มีประเด็นดราม่าปรับทีมอะไรอย่างเงี้ยต่อมาวันที่26มกราคม2559ครับนายไบรอัน
แอลมาค่านะครับผมประธานสโมสรก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะขายสโมสรให้กับกลุ่มทุนนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของสยามกีฬานะครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับด้วยราคา300ล้านบาทสนนราคา300ล้านบาทโอ้โหแม่ง จากราคาที่เคยตั้งไว้500ล้านบาทก็หันลงมานะ พร้อมกันนั้นนะครับทางสโมสรก็ยังได้ปล่อยนะครับนักเตะแกนหลักของทีมนะถึง3คนคือชนาธิปสงกรสินธนบุญเกษารัตน์พีรพัฒน์โนชัยยานะครับไปเล่นให้กับ SCG เมืองทองนะฮะด้วยสัญญายืมตัว1ปีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอ้เจ็บคอหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็มาต่อกันเลยนอนสต็อปนะแล้วก็ต่อมาครับท่านผู้ชมครับในวันที่1กุมภาพันธ์ปีเดียวกันนั่นเองนะก็มีความชัดเจนว่า BC เทโรต้องตกชั้นนะครับผมตกชั้นไปเล่นในลีกดิวิชั่น1ลีกรองนั่นเองอย่างแน่นอนแล้วบริษัทไทยลีกก็ได้ประชุมและมีมติให้ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2559ยังคงมี18ทีมเหมือนเดิมนะครับแต่ในวันที่3กุมภาพันธ์2569 2559ครับขออภัยครับ2559ก็มีการเจรจากับวีรพลอดิเรกสารนะครับประธานสโมสรสระบุรี FC และสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์นะครับผมประธานกรรมการบริษัท RS จำกัดนะครับมหาชนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับประสบความล้มเหลวทำให้สระบุรี FC ประกาศถอนทีมนั่นเองอ๋อมันประจวบเหมาะกับนะสระบุรีนะก็ถอนทีมนะก็คือก็สปอนเซอร์ก็ถอนทีมมานะถอนทีมไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหนีชิ่งไปหมดแล้วคือวิกฤตของสระบุรีเหมือนกันทำให้ประจวบเหมาะตรงนั้นนะครับทำให้บอร์ดบริหารของบริษัทไทยลีกก็มีมติให้ BEC เทโรนะครับได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกไทยลีกนะครับศึกพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกนะครับ2559แทนสระบุรีนะครับก็ไม่ตกชั้นนั่นเองนะอ่ะมาสู่การเปลี่ยนแปลงของบอร์ดบริหารนะอย่างโบริสเทโรมาเปลี่ยนชื่อเป็นโบริสเทโรเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของบอร์ดบริหารนั่นเองนะหลังจากสิ้นสุดฤดูกาล2559สิ้นสุดลงสโมสรก็ได้รับความสนใจนะครับว่ามีจะมีการทำทีมต่อโดยในช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2559เนี่ยกลุ่มนายทุนอุดรธานี FC นะครับก็มีข่าวนะคือที่เคยมีข่าวว่าจะมาเทคโอเวอร์พัทยายูไนเต็ดนะก็ได้พยายามเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับด้วยงบประมาณ60ล้านนะตอนแรกว่าจะขาย30 300ล้านโคตรแพงเลยผมรู้สึกว่าเคยทำคลิปอยู่นะเคยทำคลิปมาหลายปีก่อนนะอันนี้ก็เป็นก็จะมาซื้อหันราคาเหลือเนี่ย60ล้านนะราคามันดรอปลงแล้วนะแต่การเจรจาก็ไม่ลงตัวทำให้ก็ไม่เกิดดีลนี้ขึ้นนะแต่จากนั้นนะครับผมก็ไม่นานก็ได้มีกระแสนะครับกระแสข่าวออกมาว่านะครับกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งก็นำโดยนะก็เป็นนายตำรวจระดับสูงนั่นเองครับติดต่อเข้ามาเพื่อขอบริหารสโมสรซึ่งต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นกลุ่มของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานั่นเองนะครับอันนี้เป็นฮีโร่ใน เหตุการณ์วินาศกรรมเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์นะครับก็เป็นประธานสโมสรตอนนี้ก็เป็นประธานสโมสรอยู่นะได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโปลิสเทโรนั่นเองนะโปลิสเทโรฟุตบอลคลับและได้ย้ายสโมสรไปอยู่ที่สนามบุญญาจินดานะครับโดยได้มีการแถลงข่าวเปิดสโมสรในวันที่2กุมภาพันธ์2560นั่นเองก็เปลี่ยนมือเยอะนะ นะครับผมทางด้านนายไบรอันนะครับก็ได้ร่วมเป็นประธานสโมสรร่วมด้วยนะครับโดยต่อมาทางบริษัทไทยลีกไม่อนุมัติการเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ของสโมสรเนื่องจากผิดข้อบังคับคลับไลเซนซิ่งนะครับทำให้สโมสรต้องกลับไปใช้ BC เทโรอย่างน้อย1ฤดูกาลนั่นเองนะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นPolis เทโรได้สำเร็จแล้วนะครับการตกชั้นพูดถึงการตกชั้นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยมั้งเนี่ยและการเลื่อนชั้นกลับมาสู่ไทยลีกในฤดูกาล2561การแข่งขันนะครับผมนัดที่33หรือนัดรองสุดท้ายโบริสเทโรก็ต้องบุกไปเยือนราชนาวีที่ตกชั้นไปแล้วนะครับที่สนามกองทัพเรือกม.5นะโดยโบริสเทโรก็
ได้ประตูนำก่อนเป็นศูนย์จะศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมบุกไปนำราชนาวีนั่นเองครับจากกริชพรหมบุญสารนะครับแต่ก็ถูกยิงแซงนะครับจนพ่ายไป4ประตูต่อ2ทำให้โปลิสเทโรก็ตกชั้นนะฮะสู่ไทยลีก2เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลยทีเดียวตอนแรกก็เจียนไปเจียนอยู่ว่าจะดีที่สระบุรีทำทีมไม่ไหวก็โดนถอนตัวก็ฤดูกาลก่อนอะปี259 559ใช่ไหมนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็กลับมาได้ก็ตกชั้นอยู่ดีไม่ใช่กลับมาได้ตกชั้นอยู่ดีนะครับแล้วก็ในการแข่งขันนัดสุดท้ายไทยลีก2นะครับผมในปีฤดูกาล2562เนี่ยก็เอาชนะระยองไปได้7-0นะทำให้นะครับ2สโมสรก็ได้เลื่อนชั้นนะก็กลับมาในปี2562นั่นแหละมาเล่นนะครับผมกลับมาเล่นไทยลีกในจนถึงปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบัน2563ก็ยังทำผลงานได้ดีอยู่นะครับเทโลนะเลื่อนกลับสู่ไทยลีกนะครับผมก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะที่ค่อนข้างจะสะบักสะบอมเดินทางแบบว่าอันนี้พอสมควรแต่ก็อยู่รอดมาได้นะก็ต้องนับถือนะนับถือว่ายังมีคนที่แบบว่าคนที่แบบว่ายังสานต่อยังทําต่อได้นะนะฮะทําต่อได้เพราะว่าหลายๆทีมอย่างที่ผมบอกอะว่าหลายๆทีมในตํานานอะขององค์กรอะที่มันเป็นรูปแบบขององค์กรก็ล้มหายตายจากไปเยอะนะครับล้มหายก็เหลือตอนนี้แหละเหลือตํานานจริงๆก็เหลือเทโลเนี่ยเก่าแก่สุดท่าเรือน่าจะเก่าแก่สุดนะเก่าแก่สุดนะครับผมเก่าแก่สุดนะตอนนี้ก็มี2ทีมในตํานานนั่นแหละที่ยังคงอยู่ในวงการฟุตบอลไทยลีกอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆสูงสุดส่วนใหญ่ก็มาอ่านประวัตินะแต่ประมาณนั้นนะแล้วก็มาไทม์ไลน์แหละไทม์ไลน์ว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับ BC เทโรณปัจจุบันเหรอแนวทางต้องดูว่ามันขึ้นอยู่กับแนวทางการทำทีมอะว่าเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็ในส่วนของเยาวชนอะผมเชื่อแน่ว่านะถ้าเขาแบบว่าสนับสนุนเยาวชนนะ BC เทโรเป็นทีมที่ค่อนข้างจะปั้นเยาวชนมาแล้วค่อนข้างจะฉายแววเยอะอย่าง2พี่น้องแฝดปาตอนนี้ก็ยุคเนี้ยปาแปงใช่ไหมปาแปงกับอะไรโชแปงใช่ไหมเนี่ยสองพี่น้องแบ็คซ้ายแบ็คขวาตัวเซนเตอร์เนี่ยนะฮะก็เป็นความหวังของทีมชาติไทยได้อีกนะครับผมก็รุ่นก่อนๆ ก็เป็นยุคของธนบูรณ์ชนาทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนนะครับผมก็ปั้นเด็กดีๆมาหลายคนนะนะครับที่ฉายแววนะครับแล้วก็จรัสในวงการฟุตบอลทีมชาตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เจ็บคอแล้วท่านผู้ชมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้โคตรยาวเลย โอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ